สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านสู่ UDD News อีกครั้งนะคะวันนี้ดิฉันก็มาบริเวณแยกลาดประสงค์เป็นช่วงที่2อย่างที่เรียนนะคะว่าเมื่อช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยจะมีหัวขบวนนะคะได้ออกไปในเรื่องของริ้วขบวนนะคะไม่ว่าจะไปผ่านบริเวณคลองเตยแล้วก็เข้าพระโขนงแล้วก็ย้อนกลับมาลาดประสงค์ตอนนี้ขบวนกลับมาถึงลาดประสงค์แล้วค่ะภาพเสียงเป็นไงบ้างคะชัดเจนดีไหมโอ้ด้านหลังนี่จะบอกว่ารถมากมายนะคะติดยาวเลยประตูน้ำไปอีกเราจะมาจบบริเวณลาดประสงค์นะคะเรามาจบบริเวณนี้ชวนกันไปอีกแล้วกำลังส่งสัญญาณว่าจะไปดีแกเดี๋ยวนั้นก็ไม่อยากให้ไปนะคะไม่อยากให้เกิดเหตุเป็นห่วงเป็นห่วงสุขภาพของทุกคนเรานัดกันนะคะว่าเราจะมาจบก็นัดว่าจะจบตรงนี้เดี๋ยวนั้นก็อยากให้ภาพมาอยู่ตรงนี้ขอต้อนรับนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลสำหรับน้องๆปล่อยป่ะก็แสดงให้เห็นนะคะว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยก็ยังคงทำร้ายประชาชนแล้วก็ยังไม่ยอมที่จะลดละแล้วก็ไม่ยอมลาออกด้วยYeah.
ตาสว่างกับพฤติกรรมที่รัฐบาลเองเหมือนประมาณว่าพยายามที่จะให้เกิดเหตุการณ์อย่างเช่นเรียนนะคะว่าตามใจที่ไม่มีการเจรจาพูดคุยกันดีๆแล้วก็ไม่ยุติธรรมคุณก็ต้องเจอเหตุการณ์อย่างนี้ซ้ำๆมันกลายเป็นเกมที่สนุกสำหรับเด็กไปแล้วค่ะเราจะสังเกตนะคะว่าน้องที่มาร่วมกิจกรรมเนี่ยเป็นน้องที่เขามาหลากหลายสถาบันแล้วก็เขาอยู่ร่วมกันด้วยความรักความสามัคคีมีทั้งผู้หญิงผู้ชายบอกว่ามีทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีเลยนะคะสิ่งที่คณะรัฐบาลชุดนี้จะต้องได้รับก็คือการสอบย้อนสอนโดนย้อนสอนกลับแต่เดี๋ยวเดินมาไกลแล้วก็มอเตอร์ไซค์ก็ยังคงเยอะแยะเลยนะคะเดี๋ยวมองว่ามอเตอร์ไซค์ที่มาร่วมกิจการเนี่ยจำนวนไม่น้อยนะคะมากมายนะคะขออนุญาตทดสอบภาพและเสียงหน่อยค่ะบังเอิญว่าเดนก็พยายามแพร่ภาพไปเรื่อยๆลืมถามเลยภาพเสียงชัดเจนไหมคะนี่ของเราค่ะเชิญเลยค่ะน้องเขาสุภาพนะคะเขาจะไม่ละรานแล้วก็พูดจาก้าวร้าวต้องบอกว่ารัฐบาลนะคะเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดในเรื่องของจุดที่เป็นจุดไฮไลท์โดยการจัดการน้องๆเขาด้วยการยิงแก๊สน้ำตาบ้างกระสุนยางบ้างโอ้โหนู่นนะหากระบวนยาไปถึงนู่นเลยตอนนี้ก็เรียกว่าถนนเส้นนี้เนี่ยแทบจะเป็นอัมพาตแล้วค่ะทั้งขาเข้าขาออกแน่นถนัดหมดเลยค่ะเดี๋ยวจะพาเดินไปดูวันนี้อยู่หน้าบิ๊กซีนะคะเมื่อสักครู่จะอยู่แยกตรงราชประสงค์วันนี้เดินมาหน้าบิ๊กซีแล้วค่ะบรรยากาศของขอฝอเนี่ยก็เหมือนกับไม่ใช่ขอฝอตัวจริงละมีทหารเข้ามาแทรกแซงจะจริงหรือไม่ก็เดี๋ยวเราต้องสังเกตกันนะคะแล้วก็พูดจาเหมือนประชาชนเป็นศัตรูด้วยอันนี้รถก็ทยอยเข้ามาบริเวณราชประสงค์ละค่ะจริงๆก็คือต้องการที่จะมาทำกิจกรรมตรงนี้แต่ว่ารอเวลาช่วง6โมงเย็นนั่นนะคะมีมวลชนที่อยู่บริเวณสะพานตรงแยกประตูน้ำอีกมากมายเลยค่ะเดี๋ยวฉันจะพาขึ้นสะพานดีกว่าค่ะจะได้เห็นภาพวงกว้างจากด้านบนแล้วก็ด้านล่างทราบว่าส่วนหนึ่งก็จะไปตรงบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะคะแต่เดี๋ยวพาขึ้นไปบนสะพานลอยเพื่อจะเห็นภาพกว้างว่าข้างล่างเนี่ยมีมวลชนมากน้อยแค่ไหนนี่เป็นบริเวณหน้าบิ๊กซีค่ะแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นเซ็นทรัลเวิลด์ภาพชัดเสียงชัดไหมคะแต่เนี่ยค่ะมวลชนมาอยู่บริเวณนี้นะคะจะเห็นว่า
รถจอดกันมากมายทั้งด้านซ้ายด้านขวาแน่นขนาดหมดแล้วค่ะมาเดี๋ยวดูฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็ยังมีฝั่งนี้จะเป็นแยกไปประตูน้ำดูซิว่ารัฐบาลชุดนี้เอาคนออกมาไล่ขนาดนี้ก็ยังอยู่ภาพชัดใช่ไหมคะขอบพระคุณค่ะแล้วก็รายงานไปเรื่อยๆเกรงว่าภาพจะไม่ชัดเห็นไหมคะน้องๆที่เขามาด้วยรถมอเตอร์ไซค์โอ้จำนวนเรียนไม่ประมาณการไม่ถูกเลยค่ะเยอะมากส่วนหนึ่งมุ่งหน้าไปที่อนุสาวรีย์นะคะส่วนหนึ่งก็สแตนบายอยู่ตรงนี้มันคือแรงกดดันนะคะของมวลชนที่เขาเจอช่วงของความลำบากในการทำมาหากินแล้วก็ยังเจอวิกฤตโควิดภายในครอบครัวด้วยแล้วคุณก็มีน็อกดาวน์มีเรื่องของการปิดกั้นมากมายวัคซีนก็ไม่นำส่งแล้วก็ยังคงมีประเด็นปัญหากันภายในระบบการบริหารราชการภายในก็กำลังมุ่งหน้าไปบริเวณอนุสาวรีย์นะคะซึ่งไม่แน่ใจว่าจะไปดินแดนหรือเปล่าเพราะว่าเด็กๆ เองก็ยังคงเก็บความแค้นนะคะที่รัฐบาลได้ทำกับประชาชนมากขนาดนี้ยัดใส่ใช่ไหมคะขอบพระคุณค่ะแม้มีแจ็บด้วยแจ็บค่ะเดี๋ยวอยู่แยกราชประสงค์นะคะก็จะอยู่บริเวณตึกกลางของถนนราชประสงค์ก็ภาพที่แพร่ออกไปเนี่ยค่ะจะเป็นเส้นทางที่จะไปอนุสาวรีย์แล้วก็ดินแดงซึ่งอย่างที่แดนเรียนนะคะว่ารถเนี่ยกำลังมุ่งหน้าไปตรงนั้นมากเลยทีเดียวบ้านหลวงนะคะแต่ปิดกั้นเหมือนบ้านตัวเองเลยก็เดี๋ยวก็คงรอดูนะคะว่าจะมีเหตุการณ์อะไรหรือเปล่าเดี๋ยวก็เข้ามาแพร่ภาพเพื่อจะรอเวลาว่าในช่วง6โมงเย็นเราจะมีนัดกันอยู่บริเวณนี้ค่ะเดี๋ยวชมฝั่งนี้นะคะรถเริ่มทยอยกันเข้ามาแล้วค่ะตรงบริเวณแยกราชประสงค์ก็ยังมีน้องๆเยาวชนอีกจำนวนมากนะคะได้เห็นภาพดิฉันมองในภาพรวมนะคะก็คือเรามาแสดงพลังให้เห็นว่าคนไม่พอใจคณะรัฐบาลชุดนี้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็สองข้างทางที่ผ่านไปนะคะก็มีคนที่จะส่งให้กำลังใจแล้วก็ขานรับนะคะขานรับขบวนที่ผ่านไปวันนี้ก็จะวิ่งไปในส่วนของการผ่านไปบริเวณคลองเตยแล้วก็พระขนงคลองตันแล้วก็เพชรบุรีแล้วก็กลับมานะคะขบวนยาวเขาบอกว่าคนที่ยืนโบกรถอยู่ข้างทางอะค่ะบอกใช้เวลา2ชั่วโมงแล้วยังไม่หมดเลยค่ะน่าจะมากกว่า20กิโลนะคะขบวนอันนี้แค่จุดเดียวนะคะก็ยังมีจุดที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแล้วก็จุดที่ของคุณบก.รายจุดนะคะที่เริ่มต้นที่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนะคะนั่นก็อีกจุดหนึ่งก็มาผ่าน5แยกลาดพร้าวส่วนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยก็จะไปด้านฝั่งทนภาพไม่ชัดเหรอคะเดี๋ยวฉันขออนุญาตนะคะที่จะปรับภาพนิดนึงขอบพระคุณนะคะที่แจ้งกันเข้ามาแล้วก็อยากให้ทุกท่านได้เห็นภาพบรรยากาศชัดๆขึ้นมาบนสะพานลอยนะคะให้ทุกท่านเห็นบรรยากาศด้านบนว่ามีรถจำนวนมากมายแล้วก็รถเนี่ยก็คือที่มาร่วมขบวนนะคะรถส่วนใหญ่ที่มาเนี่ยค่ะมาร่วมขบวนเรื่องเศร้าที่ได้รับข่าวมาก็คือคุณลูกรัตน์นะคะเมื่อวานเนี้ยโดนกระสุนยางไปที่ตรงกระบอกตาซึ่งไม่แน่ใจถ้าข่าวจะคอนเฟิร์มหรือยังเรื่องของการมองไม่เห็นนะคะสายตาฟังแล้วรู้สึกจิตตกเลยค่ะมันเหมือนกับว่าทำไมเขาต้องเล็งมาส่วนสูงของประชาชนทำไมไม่อยู่ข้างล่างภาพเบอร์ล่ะคะเดี๋ยวขออนุญาตปรับนะคะ
ตราบใดที่ตัวของประยุทธ์ยังไม่ลาออกเนี่ยดิฉันมองว่าความสงบไม่มีแน่นอนค่ะเพราะว่าประชาชนเนี่ยหูตาสว่างแล้วค่ะดิฉันก็เข้ามาในช่วงบรรยากาศสั้นๆนะคะเพื่อให้ทุกท่านได้เห็นภาพว่าขบวนรถเนี่ยได้มาถึงบริเวณลาดประสงค์เรียบร้อยแล้วตอนนี้เรารอในส่วนของหน้าขบวนว่าหลังจากที่มาถึงแล้วจะมาจบที่นี่ด้วยสัญลักษณ์ของการบีบแตรในช่วงเคารพธงชาติจะมีส่วนหนึ่งนะคะที่ไปตรงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิฝนเริ่มจะลงเม็ดแล้วค่ะดังนั้นจะขออนุญาตนะคะว่าเดี๋ยวถ้าฝนลงเม็ดเนี่ยคงจะต้องยุติการแพร่ภาพนิดนึงวันนี้นะคะอย่างที่เรียนว่าผู้ที่ออกมาสะท้อนสังคมแล้วก็ไม่ยอมรับคณะรัฐบาลชุดนี้จะเป็นน้องเยาวชนคนรุ่นใหม่เป็นส่วนใหญ่นะคะไม่ต่ำกว่า 80% แล้วก็ตระหนักนะคะว่าเมื่ออดีตเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับคนเสื้อแดงแล้วก็ยืนยันว่าโหดเหี้ยมนะคะสำหรับพวกกลุ่มเผด็จการซึ่งก็เป็นกลุ่มเดิมๆฝนเริ่มจะลงเม็ดนะคะบริเวณอนุสาวรีย์แล้วก็สิ่งที่ห่วงก็คือการตั้งรับของคณะรัฐบาลที่โหดเหี้ยมบ้านก็บ้านหลวงแต่เอาตู้คอนเทนเนอร์มาวางแล้วก็น้ำไฟฟรีค่าเช่าก็ไม่ได้เสียใครเดินเดินย้อนกลับมาบริเวณอนุสาวรีย์บริเวณแยกนะคะแยกของราชประสงค์แล้วก็เดี๋ยวขอไปดูบรรยากาศด้านนู้นเพื่อที่จะนำท่านไปก่อติดบรรยากาศค่ะโหรถคันนี้ติดป้ายกว้างใหญ่มากตัวหนังสืออ่านชัดเลยค่ะมาตามหาโมเดอร์นาตามหาวัคซีนค่ะแล้วก็ยังคงบอกกล่าวนะคะไร้สมองไร้ความคิดใช้ชีวิตแบบมึนๆหน้าด้านหน้าทนเป็นคนหรือควายอันนี้เรียนอ่านตามข้อความนะคะค่ะเดี๋ยวจะขยายภาพให้เห็นรถคันนี้เป็นรถตู้ใช่ค่ะเรียนเห็นข่าวของคุณลูกนัดก็ภาวนาไม่ให้เป็นเรื่องจริงอย่างที่ท่านผู้ชมแจ้งมานะคะฉันมองว่ามันเร็วเกินไปโอ้รถคันนี้มีรถของอดีตนายกทั้งสองท่านเลยโอ้ยน้องสวยมากขอถ่ายน้องสวยๆหน่อยคนรุ่นใหม่จะคุยถามจากยูดีดีนิวค่ะถามว่าวันนี้คิดยังไงถึงออกมาโอ้ยไม่ไหวจริงๆอ่ะธุรกิจไม่มีงานเลยอ๋อตกงานใช่ไหมใช่เรียนจบแล้วใช่ไหมคะหนูไม่ทำค่ะหนูท้ออย่างเงี้ยหนูก็ต้องออกไปหางานใช่แล้วก็แบบมันไม่มีงานอ่ะแล้วลูกจะอยู่ยังไงอ่ะวันนี้ที่เราออกมาเนี่ยเพื่อลูกด้วยนะใช่แล้วอยากจะส่งเสียงดังๆไปที่คณะรัฐบาลว่าไงไม่มีอะไรมากก็แค่ออกไปอีสานออกไปค่ะออกไปได้แล้วออกไปเสียงสะท้อนจากเยาวชนคนรุ่นใหม่ค่ะขอบคุณนะคะสวยเชียวชมหน่อยแอบชมแอบชมสวยจริงๆน้องๆเขาก็หน้าเหนื่อยนะคะ
คือบางทีน้องเขาจะเก่งเขาสามารถค้าขายเล็กๆน้อยๆก็ได้แต่ว่าทำไม่ได้เลยคนซื้อไม่มีคนขายก็ลงทุนแล้วก็ไม่ได้ขายไม่ได้ก็ถือว่าการลงทุนก็ไม่สามารถก่อเกิดที่จะต่อยอดในชีวิตได้เมื่อสักครู่มีรถส่วนหนึ่งไปแล้วนะคะนี่อีกส่วนหนึ่งนะคะที่อยู่ตรงนี้ค่ะวันนี้รถเยอะจริงๆค่ะเดี๋ยวจะอย่างที่เรียนว่ารถเยอะมากๆเลยเดี๋ยวจะขออนุญาตนะคะจะเดินย้อนกลับไปเพื่อที่จะที่บริเวณแยกราชประสงค์แม่งโดนรังแกคุณลุงใช่ใช่คุณลุงคุณลุงมาสู้กับหลานเด็กๆบอกว่าโดนรังแกโดนรังแกจริงๆอะค่ะเอาอาวุธมาทำร้ายประชาชนแล้วยังไม่พอนะคะที่สำคัญคือมันเป็นเงินของภาษีประชาชนเนี่ยแหละค่ะที่น่าเจ็บใจเก็บภาษีประชาชนแล้วก็เอามาทำร้ายประชาชนแต่เดี๋ยวเราย้อนกลับมาต้องใส่ไปหมดแล้วค่ะเนี่ยรถก็ทยอยเข้ามาด้วยค่ะเราจะต้องอาจจะกลับมาเก็บภาพแถวนี้นะคะช่วงนี้ฝนตกโอ้นี่มาไกลเลยมาจากพิโลกเลยเหรอคะโอ้สุดยอดเลยสุดยอดเลยแล้วอันนี้เป็นอดีตวันนี้เรามาอยู่ปัจจุบันกันอันนี้สิงห์บุรีแต่ถ้าอดีตต้องทุ่งข้างในเลยครับค่ะโอเคขอบพระคุณมาจากพิโลกเนาะจากพิโลกครับจากพิโลกครับโอ้เสียสละก็มาอันนี้คือต้องบอกว่าเป็นประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ที่พวกเราเคยมาอยู่ใช่ๆๆครับแล้วก็ครั้งนี้กลับมารู้สึกยังไงกับภาพบรรยากาศที่เห็นโอ้โหก็นึกถึงภาพอดีตปื้มเลยครับปื้มแล้วก็เห็นน้องเยาวชนมาร่วมกับเรานะเมื่ออดีตเราไม่คิดนะว่าเด็กจะออกมาใช่ๆไม่คิดว่าเด็กจะออกมาแล้วเด็กก็เข้าใจเราด้วยนะในวันนี้หรือว่าแต่ก่อนสิ่งที่เราทำมาถูกต้องถูกต้องเด็กเองเนี่ยเขาก็ชื่นชมพวกเรานะที่เราได้ลุกขึ้นมานำเขาก่อนชื่นชมใช่ไหมใช่เราเองก็ได้ได้พูดคุยกับเขาบ้างไหมคะก็คุยประจำครับอ๋อค่ะแล้วคันนี้สิงห์บุรีนะคะสิงห์บุรีโอเคค่ะโอเคครับเราพูดคุยกันนะเดนจะบอกว่าหมวกอันนี้ก็อาจจะมานานแล้วเสื้อตัวนี้ก็นานแล้วหยิบออกมาใส่ฮะนี่คือทั้งนั้นเลยใช่ไหมไปที่แล้วหรอ10กว่าปีที่แล้วเลยหรอใช่โอเคเรายังอยู่บอกเขาว่าเรายังอยู่แล้วยังแข็งแรงด้วยแล้วเรามาเติมเต็ม40กว่า60แล้วนี่ใช่ตั้งแต่40กว่าจนถึง60นะคะเราก็ยังสู้อยู่ตราบใดที่มีแรงใช่ไหมคะเจ็ดสิบแล้วเจ็ดสิบก็ยังมาเนาะให้รู้ซะมั่งให้รู้ซะมั่งโอเคค่ะขอบพระคุณค่ะเดี๋ยวไปต่อเห็นไหมคะว่าพลังมวลชนเนี่ยจากต่างจังหวัดก็เข้ามานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับแล้วเหรอกลับแล้วโอ้ต้องบอกว่าเยอะจริงๆไม่ว่าจะเป็นรถส่วนตัวนะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของรถมอเตอร์ไซค์สุดจะบรรยายนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะประมาณการได้เลยว่า